I U V day he she it ism are was were เรียนภาษาอังกฤษให้ตายยังไงก็ไม่เก่งสักทีแต่น้องๆไม่ได้ผิดนะคะแค่เราเรียนกันผิดมาโดยตลอด Hi guys มาเจอกับพี่ไนซี่แคสเตอร์นะคะอย่างที่พี่ได้บอกไปว่าการเรียนภาษาอังกฤษที่เราเรียนมาเนี่ยมันผิดแล้วที่เรียนที่ถูกมันคืออะไรมันคือการเรียนแบบฟังพูดอ่านและเขียนน้องๆอาจจะคิดว่าพี่มาเรียงให้มันดูสวยหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่นะคะการเรียนภาษาทุกภาษาบนโลกนี้เราเรียนกันแบบฟังพูดอ่านเขียนถ้าถามว่าทำไมมันต้องเรียงแบบนี้ให้ภาพแบบนี้ดีกว่าค่ะคือน้องๆอ่ะพูดคำว่าแม่ได้ยังไงให้ลองนึกดูพี่เชื่อว่า 99% ของน้องๆทุกคนเนี่ยจำไม่ได้ว่าตัวเองอ่ะพูดคำว่าแม่ออกมาได้ยังไงแต่จำได้ว่าแม่น่าจะพูดให้เราฟังแล้วเราลองพูดตามแม่บอกว่าให้เรียกแม่สิลูกแล้วก็ลองพูดดูว่าแม่นั่นคือทักษะการฟังและพูดค่ะคือเราได้ยินอะไรมาแล้วเราก็จะพูดออกมาแบบนั้นพอเราเข้าโรงเรียนเราจะเริ่มการอ่านโดยการสะกดคำโดยการท่องกไก่ถึงฮนกฮูกแล้วเราได้เขียนตามเส้นประเขียนคำเขียนประโยคอะไรก็ว่ากันไปแล้วพอ4ทักษะนี้เข้ามารวมกันมันก็จะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันทำให้เราสามารถเรียนภาษาได้ทุกภาษาบนโลกนี้โดยการฟังพูดอ่านและเขียนพอตัดภาพมาที่ภาษาอังกฤษถ้าน้องๆเป็นคนไทยคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยนักเรียนไทยเรียนโรงเรียนไทยเท่ากับว่าน้องๆแทบไม่ได้ยินภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่ได้ฝึกพูดแต่น้องๆเข้าโรงเรียนเลยมาท่อง A B C D และมาเขียนเส้นปะเป็น A B C D หรือเขียนคำต่างๆเท่ากับว่าทักษะนั้นๆน่ะมันถูกสลับกันจากที่ควรจะเป็นฟังพูดอ่านเขียนกลายเป็นอ่านเขียนและฟังพูดกลายเป็นว่าน้องๆไม่เข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนน้องๆเข้าไปดูหนังกลางเรื่องอะค่ะพอเข้าใจนะแต่เข้าใจไม่หมดแต่น้องๆอย่าเพิ่งน้อยใจปิดคลิปไปนะคะอย่าคิดว่าตัวเองเรียนไม่ได้แล้วไม่เก่งแล้วพี่หนูเรียนมาผิดตั้งแต่เริ่มไม่ใช่น้องๆทุกคนสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะไม่ว่าตัวเองจะอายุ15 20 30หรือ40ทุกคนสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ขอเพียงแค่เข้าใจว่าตัวเองอ่ะพลาดจุดไหนไปฟังพูดอ่านหรือเขียนและไปเริ่มในจุดที่ถูกต้องอ่านไม่ออกไม่เป็นไรลองฟังดูลองพูดใหม่ดูทุกคนเริ่มต้นใหม่ได้เก่งภาษาอังกฤษได้เหมือนกันหมดเรามาเก่งภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะคะ and see you on next clip. Bye.